โอเคต่อไปนะครับ65ปีบอกว่าโครนิกโปรเกรสซีฟช็อตเทอร์เมมโมรีนะครับก็คืออะไรครับมีปัญหาเรื่องโครนิกก็คือเป็นเรื้อรังโปรเกรสซีฟคือค่อยๆเป็นนะครับช็อตเทอร์เมมโมรีคือความจำระยะสั้นนะครับอินแอบิลิตี้ทูเรคคอร์ดไนส์ครับสิ่งที่อิตติ้งในมอร์นิ่งนะครับก็ลืมกินอะไรไปแล้วก็ลืมฉันกินข้าวเช้าหรือยังนะครับเริ่มลืมเกี่ยวกับลูกหลานนะครับข้อนี้เขาถามว่าเกี่ยวข้องกับทรานสมิเตอร์ข้อใดครับจบนี้ก็เป็นโปรโตไทป์อย่างหนึ่งนะครับของคอร์เทกกับนิวโรทรานสมิเตอร์นะถามได้หลายแบบนะข้อนี้ตอบข้อไหนครับก็โจทย์น่าจะเป็นอะไรครับก็น่าจะเป็นอัลไซเมอร์ถูกไหมครับนะฮะเป็นอัลไซเมอร์ดีซีสถูกไหมครับก็เป็นโรคที่เป็นความเสื่อมของสมองส่วนนะฮะก็ความจำถูกไหมครับก็แสดงว่าน่าจะเป็นความเสื่อมของเทมเพอรัลโลบถูกไหมครับแล้วเทมเพอรัลโลบที่ควบคุมเกี่ยวกับความจำก็จะอยู่ด้านมีเซี่ยวก็คือมีเดียลนะครับนะก็คือตรงนั้นมันเป็นฮิปโปแคมปัสนะครับเป็นทางเข้าของความจำนะครับคอเลสเตอรอลเทมเพอรัลโลบจะควบคุมเกี่ยวกับการได้ยินนะฮะ auditory perception นะครับฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อเกี่ยวข้องกับนิวโรทรานสมิเตอร์อะไรก็คืออะซิติลโคลีนถูกไหมครับว่าอะซิติลโคลีนมันเกี่ยวข้องกับความจำถูกไหมครับถ้าอะซิติลโคลีนลดก็อาจจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของความจำได้อื่นๆนะเซโรโทนินก็เป็นนิวโรทรานสมิเตอร์ที่ควบคุมเกี่ยวกับการรับความรู้สึกอยากนู่นนี่นั่นอะไรนะครับนะถ้าผิดปกติไปก็อาจจะเบื่ออาหารอาจจะซึมเศร้าอะไรนะครับเดี๋ยวมีรีวิวทีนะแล้วก็รวมไปถึงพวกการรับที่เรียกว่าการอะเลอร์เซนนะครับการวงจรการนอนหลับอะไรพวกนี้นะก็จะเกี่ยวข้องกับเซโรโทนินนะNE ก็คือ non epinephrine นะครับก็เป็นนิวโรเซนเตอร์ที่ตอบสนองเกี่ยวกับภาวะเครียดนะเวลามีสมองเวลามีอะไรตื่นตัวอะไรเงี้ยนะมีสิ่งที่กระตุ้นนะครับมีภาวะเครียดนะสมองก็จะต้องเพิ่ม non E เพื่อตอบสนองต่อภาวะเครียดนะครับก็คืออาจจะเราต้องเพิ่มการตอบสนองนะเพิ่มการรับรู้เพิ่มความเร็วอะไรเงี้ยนะ DA คืออะไรฮะ DA คือโดปามีนโดปามีนก็เป็นส่วนที่ควบคุมเกี่ยวกับการเป็นอะไรฮะรีวอร์ดซิสเต็มนะฮะเกี่ยวข้องกับการควบคุมอินิชิเอตมอเตอร์นะฮะก็ผิดปกติไปก็จะเป็นอะไรก็คืออาจจะเริ่มขยับช้านะฮะนะครับก็จะเป็นผิดปกติไปลดลงก็จะเป็นพาร์กินสันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเพิ่มมากๆเลยก็อาจจะคล้ายๆว่าโอ้โหรีวอร์ดซิสเต็มมากเพิ่มมากอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นพวกสคิสโซฟีเนียอะไรนะครับกาบ้าก็เป็นอินฮิบิทอรี่นิวโรทรานสมิเตอร์นะก็คือไม่ให้ร่างกายเราแบบโอ้โหเอ็กไซส์ล่าเริงเกินไปก็โจทย์ก็จะมาเล่นประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างเคสก็อาจจะถามว่าสามสี่ภาษาน่าจะเป็นความผิดปกติของสามสี่ภาษาข้อไหนครับสองชั้นก็อาจจะเป็นสารตั้งต้นของสามสี่ภาษาเนี่ยคืออะไรอะไรเงี้ยนะครับนะสร้างจากตำแหน่งไหนอะไรเงี้ยนะก็นิวโรทรานสมิเตอร์ก็คือเป็นเคมีข้อที่มันใช้สื่อสารกันระหว่างตัวไอตัวปลายประสาทกับตัวรับนะครับนะก็อาจจะในระบบประสาทก็จะมีประมาณนี้นะครับนะอะซิติลโคลีนกลูตามีนนะกาบ้านะแล้วก็พวกแคทิโคลามีนทั้งหลายนะฮะพีเนฟินนอนพีเนฟินโดปามีนอะไรนะครับซีโรโทนินนะฮะอิสามีนนะครับก็หน้าที่หลักๆอันนี้ก็เป็นตารางที่น่าสนใจนะครับนะก็คงต้องจำนะครับ
คือถ้าใครจับในเฉพาะนี้เข้าใจก็โอเคนะครับนะก็อย่างที่บอกไปนะอะซิลิโคลีนก็เกี่ยวกับมัสเซอร์แอคชั่นทั้งหลายนะอะซิลิโคลีนเนี่ยก็จะรวมถึงตัวที่อยู่ในคอร์ติซอลด้วยนะครับที่โคลีนเนี่ยรวมถึงตัวโคลิสเตอรอลด้วยนะก็คือตัวที่มันเป็นนิวโรมัสคูลาร์จังชั่นใช่ไหมครับนะฮะก็คือการที่จะมีแอคชั่นเพลินเฉียบถูกไหมก็ต้องมีการปล่อยอะซิติลโคลีนออกมาจัดกับอะซิติลโคลีนรีเซปเตอร์ถูกไหมครับมันถึงจะมีมอเตอร์แอคชั่นได้ถูกไหมฉะนั้นถ้ามันมีแอนติบอดีมาประกอบกับโพสซินแนติกรีเซปเตอร์ของอะซิติลโคลีนก็คือเกิดเป็นโรคอะไรครับก็คือนิวโรแมสเซเนียเกวิสถูกไหมครับก็คือทำให้มัสเซอร์มันแอคชั่นได้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะมันมีแอนติบอดีมาเกาะนะครับในหัวก็มีอะซิลิโคลีนก็อย่างที่บอกนะในหัวมันก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการเลิร์นิ่งนะครับแล้วก็เมมโมรีเป็นหลักนะถ้ามีปกติไปก็จะเป็นอัลไซเมอร์ดีซีสนะก็คือตับถ้าอะซิลิโคลีนตับนะโดปามีนก็อย่างที่บอกนะเกี่ยวข้องกับการควบคุมการเริ่มเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็เกี่ยวกับความตั้งใจนะการแสดงออกของอารมณ์นะครับถ้ามันโอเวอร์โดปามีนไฮเปอร์มากเกินไปก็อาจจะหลอนไปเลยนะเป็นสคิสโซฟีเนียนะครับก็คือมีฮอลลูซิเนชันนะครับมีเอาออฟเรียลิตี้นะมีอิลูชันอะไรเงี้ยนะครับนะถ้ามันต่ำเยอะๆก็อาจจะช้าเชื่อมไปเลยนะครับก็คือเป็นหัวไตพาร์กินสันนะครับซีโรโทนินก็นั่นแหละเกี่ยวกับพวกการแสดงออกทางอารมณ์นะความรู้สึกอยากยิ้มอยากกินอะไรนะนะเกี่ยวข้องกับการนอนวงจรการตื่นนะครับก็คือถ้ามันตัดไปก็มันก็ไม่มีความอยากอะไรชีวิตนี้ก็อาจจะสื่อทราบนะครับในนออีก็อย่างที่บอกนะเกี่ยวกับการเอารอซ่อการตอบสนองต่อสเตรสนะครับนะกาบาก็เป็นอินฮิบิทอรี่นะครับนะก็ถ้ามันกาบาอินฮิบิทอรี่นิวรอนมันลดเยอะไปในผิวสมองเนี่ยคนไข้ก็จะมีฉากได้ถูกไหมนะครับนะก็คือมันไม่มีอะไรยับยั้งสมองเลยนะฮะก็คือคนไข้ก็จะมีฉากได้ไฮเปอร์เอ็กไซต์ของคอร์เทกซ์ก็คือฉากนะครับกลูตามีนก็เป็นเอ็กไซตอรี่นิวรอนนิวโรทรานสมิเตอร์นะครับนะถ้ามันโอเวอร์มากเกินไปก็จะเป็นไมเกรนเป็นฉากนะครับนะก็สองอันนี้มันก็จะทำบาลานซ์กันก็ส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรพวกนออีโดปามีนซีโรโทนินเนี่ยมันจะแก้วมันจะโคฟังก์ชันกันนะครับนะก็คือบาลานซ์กันในแง่ของการควบคุมพวกโมสกับคอกนิทีฟนะครับนะให้มีความอะเลิร์ทให้มีความตั้งใจมีโมทิเวชันนะครับมีการควบคุมความอยากให้มันพอดีอะไรเงี้ยนะถ้ามันอันไหนมันผิดปกติไปมันก็จะมีผลนะครับก็คือมันแล้วมันแล้วฟังก์ชันมันร่วมกันอะไรประมาณนี้อ่านต่อเลยนะครับผู้หญิงเป็นโรคซึมเศร้ามา3เดือนนะคิดอยากฆ่าตัวตายไม่มีสาเหตุนะเกิดน่าจะเกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทอะไรก็เพิ่งผ่านไปเนาะน่าจะตอบซีโรโทนินถูกไหมครับนะซีโรโทนินก็เป็นอะไรที่เล่นได้บ่อยถูกไหมครับก็ส่วนใหญ่ถ้าขาดก็ซึมเศร้านะครับยาที่ต้านซึมเศร้าก็คือต้องเป็นอะไรนะก็ต้องลดการอัพเทคของซีโรโทนินถูกไหมครับก็คือทำให้มันเหลือสารสื่อประสาทค้างอยู่ในซินแนปติกเครปคือว่าในระบบประสาทเยอะกว่าปกติหน่อยครับนะฉะนั้นยาที่ใช้รักษาซึมเศร้าก็จะเป็นอะไรนะซีโรโทนินรีอัพเทคนะฮะอินฮิบิเตอร์ถูกไหมครับก็ยับยั้งการรีอัพเทคนะครับซีโรโทนินสร้างมาจากสารตั้งต้นตัวไหนครับทริปโตแฟนเนาะใช่ไหมสร้างจากเซลล์ชื่ออะไรจำไม่ได้เลยอ๋ออะไรวะโคมัฟฟินนะโคมัฟฟินเซลล์ถูกไหมโคมัฟฟินหรือว่าไม่ได้ทั่วเลยนะครับโดปามีนสร้างจากอะไรฮะไทโรซินถูกไหมครับ
สารตั้งต้นไทโรซินเนาะแล้วก็สร้างจากแรงโดปามีนสอบเซนเชียไนก้าเนาะสอบเซนเชียไนก้าเนี่ยก็เป็นโดปามีนจิเป็นตัวสร้างมันเป็นตัวสร้างโดปามีนนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวซีรีบอลพีดังเคอร์แถวมิดเบรนนะต่อไปตรงแถวเบซอลเกนเกียอะไรเงี้ยนะนะถ้าพวกนี้มันสร้างลดลงคือเซลล์พวกนี้ถ้ามันเสื่อมไปเยอะคนไข้ก็จะเป็นพาร์กินสันนะครับนะคนไข้ก็จะช้าไม่มีโมติเวชันอะไรช้านิ่งๆอะไรเงี้ยนะครับ20ปีหูแว่วหวาดระแวงกลัวคนมาทำร้ายนะครับเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมา1ปีนะครับเกิดจาก30ประสาทเท่าใดนะผิดปกติก็คนนี้ก็ตรงไปตรงมานะก็น่าจะเป็น over activity ของโดปามีนถูกไหมครับนะผู้ป่วยหญิง40ปีมีหนังตาตกตอนเช้าเป็นมากขึ้นตอนบ่ายพักแล้วอาการดีขึ้นอันนี้เขาบอกว่าเกี่ยวข้องกับนิวโรทรานสมิเตอร์ตัวไหนครับก็คือเป็นมอเตอร์แอคชั่นถูกไหมฮะยิ่งใช้งานก็คือเป็นมากขึ้นตอนบ่ายถูกไหมฮะใช้งานใช้สายตาเยอะนะครับเป็นมากขึ้นตอนบ่ายยิ่งใช้งานยิ่งแย่ลงแบบนี้มันแปลว่าน้องบอกแปลว่าอะไรก็แปลว่ามันเป็นโรคของนิวโรมัสคูลาร์จังชั่นที่เป็นโพสซินแนติกนะครับนะพีซินแนติกมันหลั่งออกมาได้แต่พอมันหลั่งได้ปุ๊บเนี่ยมันมีแอนติบอดีมาจากโพสซินแนติกนะครับถ้ายิ่งกระตุ้นให้หลั่งเยอะนะครับมีแอนติบอดีมาจับเนี่ยมันก็ทำงานได้ไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นก็มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อมาเล็กๆนะครับโดยเฉพาะหนังตาการกรอกตาการกลืนอะไรพวกนี้นะครับนะก็โรคนั้นก็คือไมอาซิเนียเกลวิสถูกไหมครับมีแอนติบอดีมาจับกับโพสซินแนติกรีเซปเตอร์ของอะซิติลโคลีนะครับฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบตัวอะซิติลโคลีนะข้อดีนะครับชาย60ปีมือสั่นมา3เดือนนะครับอาการสั่นมากขึ้นขนาดพักนะครับแต่อาการลดลงเมื่อหยิบของหรือทำงานนะครับอาการลักษณะดังกล่าวเกิดจากโครงสร้างใดของสมองผิดปกตินะครับข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อนี้น่าจะเคยบอกไปแล้วก็ข้อนี้เป็นอะไรคนไข้เป็นอะไรครับมือสั่นแปลว่ามอเตอร์แอคชั่นเขามีปัญหาถูกไหมครับนะแทนที่จะมืออยู่นิ่งๆได้เราควบคุมได้นี่ครับมือสั่นนะฮะเป็นมากขึ้นขนาดพักก็คือเป็นสั่นขนาดพักนะหรือถ้าเทคนิคเทอร์ก็จะเรียกว่า resting tremor นะครับแต่อาการลดลงเมื่อหยิบจับของก็คือโอเคเราเป็น resting tremor นะเกิดจากสมองข้อใดผิดปกติครับข้อบีบอกถูกไหมครับก็คือสับเซนเชียไนก้าคือเป็นตัวสร้างโดปามีนหรือโดปามีนจิตนิวรอนนะครับนะถ้ามันเสื่อมเกิน 60-70% ก็จะเกิดภาวะเกร็งภาวะสั่นคนไข้ก็จะชาได้นะครับก็คือโดปามีนมันลดลงนะถ้าข้อนี้เปลี่ยนโจทย์ใหม่เป็นเวลาไปหยิบจับของแล้วก็มีอาการเซมีอาการสั่นนะครับข้อนี้ก็คงตอบตัวซิลิเบล่านะครับนะหรือจริงๆเลสนิวเคลียสเองก็เป็นตัวประสานงานระหว่างตัวซิลิเบล่ากับเบซอลเกนเกียนะครับนะเป็นพาธเวย์นะครับที่ควบคุมเกี่ยวกับการเขาเรียกอะไรการประสานงานหยิบจับของให้ไม่มีการเซไม่มีการสายนะก็คือถ้าเซสายเขาเรียกว่าแท็กเซียนะครับนะแล้วก็ถ้าเราสมมติว่าเรามือไปหยิบจับของอะไรเนี่ยแล้วพอใกล้ๆปุ๊บเราแบบมันสายมือมันสายแตกไม่ถูกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าintention tremor นะครับนะก็จะเกิดจากความผิดปกติของซิลิเบล่าและพาธเวย์ของมันนะก็ตั้งแต่ซิลิเบล่าเป็นเตนะครับเลสนิวเคลียสอะไรไปเลยนะครับตอนนี้ก็จะถามลึกไปอีกโอ้ขอบคุณนะนะครับเกี่ยวข้องกับฟาร์มาโคหน่อยๆถูกไหมครับนะชาย60ปีมีมือสั่น2เดือนก็ลำตัวลิจิตก็คือลำตัวเก่งนะครับใช้ยาข้อไหนถึงจะออกดีที่สุดนะครับก็คือข้อนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมนะมือสั่นขนาดอยู่เฉยๆนะ resting tremor แล้วก็มีเกร็งลิจิตนะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นพาร์กินสันถูกไหมครับพาร์กินสันเกิดจากโดปามีนลดลงฉะนั้นถ้าให้ยาก็ต้องเป็นยาที่เพิ่มโดปามีนนะครับก็คือถ้า
ก็คือชื่อยาก็คือริโวโดปาก็คือยามันก็จะเพิ่มโดปามีนนะครับก็ข้อนี้ก็ต้องตอบไม่ข้อ A ก็ข้อ C ถูกไหมครับโคลินเนอร์จิกจะลดหรือเพิ่มดีนะครับข้อนี้ตอบข้อ C ถูกไหมครับนะฮะก็เพราะว่าอะไรก็คือยิ่งถ้าโคลินเนอร์จิกนะฮะมันเยอะมากเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งเหมือนมีแอคชั่นเยอะมากนะฮะมันก็จะยิ่งสั่นยิ่งเกร็งนะฮะฉะนั้นยาที่เป็นแอนตี้โคลินเนอร์จิกนะครับก็จะยับยั้งไม่ให้อะซิทิลโคลีนเนี่ยมันแอคชั่นมากเกินไปฉะนั้นมันก็จะช่วยลดเกร็งกับลดสั่นได้นะครับฉะนั้นยาแอนตี้โคลินเนอร์จิกเนี่ยมันก็จะช่วยลดอาการเกร็งกับสั่นในคนไข้พาร์กินสันได้นะครับนะฮะแต่ว่ายาหลักก็คือต้องเป็นยาที่เพิ่มโดปามีนก็คือริโวโดปาม นะครับฉะนั้นข้อนี้ตอบ4นะพาร์กินสันก็อย่างที่บอกนะฮะมันเป็นความผิดปกติของซับเฟนเจียไนก้านะฮะมันเสื่อมนะฮะพอมันเสื่อมปุ๊บก็การหลั่งสารโดปามีนนะฮะไปที่ช่วยควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็จะผิดปกติไปนะก็จะแสดงออกมาด้วยว่าหน้านิ่งๆนะฮะนะตัวเก่งๆนะฮะแขนไม่ค่อยขยับนะฮะแล้วก็เดินซอยเท้าทีๆหน่อยนะมีอาการสั่นกระดิ่งเฉยก็เรียกว่า resting tremor นะฮะไปต่อที่เบนสเตนกับเจนเนอร์นะครับก็ใกล้จบพาร์ทแรกแล้วนะก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องแยกระดับว่ามิดเบนคอมิดเดิลล่านะครับเป็นความผิดปกติระดับไหนนะครับเคเนลเนิร์ฟไหนนะครับ30ปีนะครับมาด้วยไลท์ไอโทสิสก็คือมีหนังตาตกนะครับ if 4 lateral คือเป็นข้างเดียวกับหนังตาตกมีมีเดียลเกมพาราซิสก็คือการมองเข้าด้านในมีปัญหานะครับแล้วก็มีคอนต้าเลทัลลอลมีปีเจียอันนี้ก็จะบอกว่าอะไรนะข้อนี้ก็โจทย์ซ้ำดูไปนะไม่มีไรออกมาตรวจซ้ำๆนะก็มีความผิดปกติของฟังก์ชันของเคเนลเนิร์ฟนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเคเนลเนิร์ฟนะเพราะว่ามันรวมกันถูกไหมฮะมีโทซิสก็คือหนังตาตกน่าจะเป็นเนิร์ฟ3นะมีเดียลเกตผิดปกตินะครับก็น่าจะเป็นเนิร์ฟ3นะฮะแล้วคอนต้าไลทัลลอลเอมิฟริเจียก็คือออนไลน์เคเนลเนิร์ฟผิดปกติด้านขวาออนแรงทางด้านซ้ายอย่างนี้ก็น่าจะเป็นมิดเบรนถูกไหมครับเพราะว่ามันตำแหน่งมิดเบรนมันจะมีเคเนลเนิร์ฟฟังก์ชันของมีนิวเคลียสของเคเนลเนิร์ฟ3 4นะครับฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบมิดเบรนโดยที่ข้ออื่นก็คงไม่ใช่เลยถูกไหมฟอตอนโหลก็น่าไม่อธิบายเรื่องโทซิสกับการเกาะตาและเข้าไปด้านในที่มันไม่ได้นะครับพรก็จะเป็นเนิร์ฟ6เนิร์ฟ7นะครับถ้าคนไข้บอกว่าเกาะตาออกนอกไม่ได้ปากเบี้ยวด้านขวาออเรนด้านซ้ายเนี่ยพอร์ตนะเมดัลล่าก็จะเป็นคีโนเนอร์ที่ต่ำกว่านั้นนะ90นะเกี่ยวกับการกลืนการออกเสียงอะไรเงี้ยนะครับนะเป็นหลักนะครับซิลิเบลัมก็ควบคุมเกี่ยวกับคอร์ดิเนตเฉยๆนะครับมีเซไม่มีอาการอ่อนแรงนะซิลิเบลัมไม่ได้อยู่ในเบนสเตนถูกไหมครับนะไม่มันมีคอร์ดิโคสไปนอลแท็กผ่านมันฉะนั้นซิลิเบลัมก็ผิดปกติด้านไหนคนไข้ก็จะเซไปด้านนั้นโดยที่ไม่มีอาการอ่อนแรงไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันมีปัญหานะครับวันนี้ก็เล่นกับเคสยาวหน่อยจบเนาะ40ปีมีผู้ป่วยพบไม่รู้สึกตัวนะฮะแค่นี้เลยคีย์แค่นี้เลยตอบเลยฮะบอกตอบเลยว่าไม่รู้สึกตัวที่ไหนครับพรถูกป่ะเพราะว่าพรมันเป็นตำแหน่งที่เป็นจุดเริ่มของ activating system ถูกไหมนะครับนะ activating system ก็เริ่มจาก mid pole แล้วก็ขึ้นไปข้างบน mid brain thalamus แล้วก็กระจายไปตรง super brain สองข้างถูกไหมครับนะเดี๋ยวจะคีย์เลยครับคือพี่เข้าใจว่าข้อสอบมันน่าจะเยอะมากๆแล้วน้องบางทีทำมันจะมึนๆนะเตรียมรูปองค์ไปกินในห้องสอบให้ดีเลยนะ
พราะที่จำได้ว่าทำทดสอบกี่ชั่วโมงมา3ชั่วโมงป่ะเท่ากับดูอเวนเจอร์เลยอ่ะนะครับแล้วก็บางทีทำทดสอบกันมานานสมองมันจะมึนมากนะเปลี่ยนรูปองค์เป็นนั่งเขียวเลยนะมีช้อยคนอื่นบอกอะไรไหมฮะก็ไม่รู้สึกตัวแล้วในสัญญาณชีพปกตินะผิวๆนะฮะอันนี้ก็น้องลองไปเปิดดูพอดีที่หารูปไม่ทันนะมันจะมีรูปที่มันเป็นสมองตำแหน่งไหนแล้วก็มีความผิดปกติของผิวแบบไหนบ้างนะฮะซึ่งถ้าเป็น2มิลลิมันผิวเล็กถูกไหมฮะพินพอยต์ผิวก็จะเกิดจากความผิดปกติที่พอได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือโอปิออยด์นะโอเวอร์โดสใช่ไหมนะครับนะตำแหน่งอื่นก็มีนะฟิตไดเรทเกิดที่ไหนนะครับนะผิวปกติแหละแต่ไม่รีแอคนะฮะอันนั้นก็คือบีเบรนถูกไหมฮะผิวผิวปกติรีแอคลดลงอันนี้ก็ทารามัสถูกไหมลองไปหารูปดูนะข้อดีพีเจียก็น่าจะยืนยันที่เป็นสเตจถูกป่ะนะฉะนั้นข้อนี้เอาคีย์ไหนก็ตอบพอได้ถูกไหมไม่สามารถกรอกตาไปซ้ายขวาได้ก็คือเขาเรียกอะไรฮอริเซนทัลนะฮะมูฟเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่สูงมันจะอยู่ที่พอนะครับนะก็คือเนื้อแบบเนื้อหกมาเชื่อมกับเนื้อสามเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่พอดนะครับนะฉะนั้นข้อนี้ยังไงก็ตามต้องต่อพอดนะแต่ยังสามารถกรอกตาขึ้นโบโลล่าได้นะก็คือการกรอกตาขึ้นโบโลล่าเนี่ยบางทีมันจะมีศูนย์ของ3 4ที่อยู่ที่มิดเวย์บ้างนะฉะนั้นมันก็ถ้ามันโดนแค่พอดเฉยๆก็อาจจะกรอกตาขึ้นลงได้แต่ไปข้างๆเนี่ยต้องไม่ได้เพราะว่าศูนย์ของ6นะฮะมันจะอยู่ที่พอดนะครับ6เชื่อมกับ3มันจะอยู่ที่พอดนะทารามัสก็ไม่ได้อธิบายเรื่องกรอบตรงกรอบตาอะไรไม่มีอะไรเงี้ยฮะซิลิเบล่าก็ยิ่งไม่มีผลเกี่ยวกับการรู้สึกตัวไม่ได้มีอาการอ่อนแรงเลยนะไม่ตอบนะฮะสามเลนนอยฮิโมเลตก็คือมีเลือดออกในสามเลนนอยสเปซรวมค่าอาจจะมีอาการปวดหัวหมดสติได้นะฮะแต่ว่าพอสักพักหนึ่งพอเพชเชอร์มันปรับตัวได้เนี่ยคนไข้ก็จะรู้สึกตัวแล้วก็อาจจะตรวจพบแค่มีสติฟเนสก็คือมีไซน์ของมินิเจียวหรือเตะเฉยๆครับซึ่งคนนี้ไซน์มันเกินสัตว์เล็กน้อยฮิโมเลชไปเพราะว่าคนไข้มีอาการอ่อนแรงนะครับมีไซน์ของการกรอกตาผิดปกติซึ่งมันเป็นความผิดปกติของโรคในเนื้อก้านสมองนะใบหน้าฟอนทอลโลก็ไม่อธิบายเพราะมันโจทย์มันบอกมาอยู่แล้วว่าน่าจะผิดปกติของการสมองด้วยการกรอกตามีปัญหานะนะเป็นสเต็ปแรกที่พูดไปแล้วนะน้องอาจจะพอจำระดับได้แล้วก็ดูว่าความยุติของฟังก์ชันของเคียร์เนอร์เนี่ยมันเป็นปกติของเลเวลไหนนะครับแต่จะบอกว่าคนไข้ที่เป็นรอยโรคในเบนสเต็ปหรือเปล่าก็ต้องดูว่ามีแท็กที่มันผ่านเบนสเต็ปหรือเปล่านะครับนะแท็กนั้นก็คือแท็กนะฮะคอร์ติโคไซนอลแท็กที่มีอาการอ่อนแรงนะครับผิดปกติของเคียร์เนอร์ฟังก์ชันด้านไหนแท็กของการออกแรงจะทำให้เกิดอาการออกแรงด้านตรงข้ามนะครับนะเขาเรียกว่าเฮมิพิจิกอัลเทอร์แนนนะครับนะอันนี้เป็นศัพท์ของคลินิกนะพอดก็จะมีเนิร์ฟ5เนิร์ฟ6เนิร์ฟ7นะครับฉะนั้นพอดก็จะกรอกตาออกนอกไม่ได้นะปากเบี้ยวนะฮะแล้วก็ออกแรงด้านตรงข้ามเมตาล่าก็จะมีเนี่ยนะครับ8 9 10 11 12นะครับอันนี้มิดเบรนก็อย่างที่บอกมิดเบรนมันก็จะมีคอร์ติโคสไปนอลแท็กแล้วก็จะมีนิวเคลียสของเนิร์ฟ3อยู่ทางด้านหลังนะครับแล้วก็ให้เนิร์ฟ3เนี่ยวิ่งออกมาข้างหน้านะครับนะมีเลซิงเคลียสนะครับควบคุมเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างซิลิเบล่ากับแท็กที่จะวิ่งไปควบคุมตัวเบสเซอร์เก่งๆก็จากนั้นถ้ามีเบรนผิดปกติเนี่ยก็จะมีความผิดปกติของฟังก์ชันของเนิร์ฟ3นะครับถ้าเป็นเนิร์ฟ3อย่างเดียวก็ต้องไม่มีทรายของในเบรนสเต็มก็คือคนไข้ก็จะไม่มีเซนไม่มีอ่อนแรงอะไรนะครับการที่คนไข้มีความผิดปกติของมิดเบรนแล้วมีอ่อนแรงด้านตรงข้ามเขาก็เรียกว่าเป็นวีเวอร์ซินโดรมนะฮะก็รู้ไว้ใช่ว่าพอร์ตก็อย่างที่บอกนะก็จะมี6กับ7นะครับเสียอยู่ข้างที่มีพยาธิสภาพของก้านสมองครับแล้วก็อาจจะมีออร์แกนิชาหน้าตรงข้ามนะครับเมดัลล่าจะแบ่งแอเรียเป็น2อันใหญ่ๆคือเลเทอรัลกับมีเดียลนะครับนะเลเทอรัลเนี่ยก็คือดอร์โซเลเทอรัลหรือวาเลนเบิร์กซินโดรมนะถ้าเป็นอินฟาร์กต์นะครับนะคนไข้ก็จะมีอาการที่เสียฟังก์ชันของเลเทอรัลเมดัลล่าไปนะก็จะมีฮอนเนอร์นะครับมีฮอนเนอร์ก็คือหนังตาตกเป็น
ซิมพาเทติกพาร์ทเวย์ที่ผิดปกติมันจะวิ่งตามนั้นข้างๆเนี่ยนะครับนะคนไข้ก็จะมีหนังตาตกนะครับมีไมโอซิสนะครับนะมีซิลิเบล่าแท็กเซียเพราะว่าแท็กของซิลิเบล่ามันจะวิ่งออกมาด้านตรงข้างนะครับก็คือมีรอยโรที่รอโซเลสโตรเมตาล่าด้านไหนคนไข้ก็จะเซเบล่านะครับนะและมันมีเขาเรียกว่ามันมีไอเคเนียลเนิร์ฟ5เนี่ยมันยาวมากคือเคเนียลเนิร์ฟ5เป็นเคเนียลเนิร์ฟที่ยาวมากวิ่งตั้งแต่ lower mid range จนมาถึงเมดัลล่านะครับฉะนั้นถ้าเมดัลล่าผิดปกติข้างไหนหน้าก็จะชาด้านนั้นนะครับแต่ตัวจะชาด้านตรงข้ามถูกไหมครับเพราะตัวเนี่ยมันและเท่าสเปนโนทารามิกแท็กเนี่ยมันควายตั้งแต่เลเวลที่มันรับความรู้สึกมาแล้วนะครับแล้วก็คือถ้าเมดัลล่าเสียทางด้านซ้ายนะครับคนไข้ก็จะชาหน้าทางด้านซ้ายแต่จะชาตัวหน้าตรงข้ามเพราะแท็กเซสซอรี่ที่มันรับมาจากทางด้านซ้ายเนี่ยมันรับความรู้สึกทางด้านขวาตรงนี้ครับฉะนั้นถ้าดอโซและทะลอกของเมดัลล่าเสียทางฝั่งซ้ายคนไข้ก็จะชาหน้าด้านซ้ายชาตัวด้านขวานะครับลักษณะนี้เขาก็เรียกว่าไฮโปเอทีเซียอัลเทอร์เนทนะครับซึ่งมันเป็นโอตไอเป็นที่ปิดไอเป็นพาท็อปโรมินิกของและทะลอกเมดัลล่าเลยมีอาการอืดลำบากนะครับมีเสียงแหบก็คือเกิดจาก impaired MVOR นะครับก็คือ90มีปัญหานะถ้าเป็นพารามีเดียลหรือมีเดียลเนี่ยก็จะเป็นเดลเจอรินซินโดรมนะครับก็จะมีความผิดปกติของเนิร์ฟ12นะก็คือจะลิ้นทางฝั่งนั้นก็จะอ่อนแรงแล้วก็เวลาแลบลิ้นออกมามันจะเบี้ยวไปฝั่งแล้วก็คอร์ติโคสไปนอลแท็กเนี่ยมันจะผ่านตรงกลางดีฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาจจะมีอาการอ่อนแรงนะฮะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่ามันควายหรือยังถ้ายังไม่ควายก็จะเป็นอ่อนแรงหน้าตรงข้ามแต่ถ้าควายแล้วก็จะเป็นอ่อนแรงด้านเดียวกับที่มีพยาธิสภาพนะครับเพราะว่าเมดัลล่ามันจะอยู่ต่ำกว่าไทพารามิดอลดิสคัสเซชันครับถ้ารอยโรคมันอยู่ต่ำกว่าไทพารามิดอลดิสคัสเซชันก็คือรอยโรคด้านไหนอ่อนแรงด้านนั้นแต่ถ้ารอยโรคที่มันอยู่สูงกว่าไทพารามิดอลดิสคัสเซชันเราโรคนี้เนี่ยถือว่ามันโดนคอร์ติโคสไปนอลแท็กนะครับฉะนั้นคนไข้ก็จะอ่อนแรงด้านตรงข้ามถูกไหมครับนะครับต่อกันนะครับ35ปีเห็นภาพซ้อนนะครับมักจะก้าวพลาดเวลาลงบันไดนะครับเห็นภาพซ้อนในแนวราบไปมองเห็นในแนวราบปกตินะครับนะเกิดจากความผิดปกติของเส้นเลือดได้เห็นภาพซ้อนแล้วมักจะก้าวพลาดเวลาลงบันไดก็แปลว่าน่าจะเป็นความผิดปกติของการซ้อนที่ทำให้เกิดการเห็นภาพซ้อนในแนวตั้งนะแต่มองแนวราบปกติฉะนั้นจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้เกิดการเห็นภาพซ้อนหรือการมีปัญหาการมองในแนวตั้งมากนะข้ออื่นก็มาหลอกถูกไหมฮะเพราะว่าข้ออื่นมันไม่เกี่ยวนะเนื้อสองก็ออปติกเกี่ยวกับการมองเห็นถูกไหมฮะเนื้อ5เกี่ยวกับการรับความรู้สึกใบหน้าถูกไหมครับเนื้อ6ก็เป็นการเกาะตาไปด้านนอกฉะนั้นไม่เกี่ยวกับแนวตั้งเลยก็จะเห็นภาพซ้อนในแนวราบถูกไหมเนื้อ7ก็เป็น facial inflation ฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบเนื้อ3ข้อนี้15ปีบอกว่าปวดหน้าซีกซ้ายนะปวดจี๊ดบริเวณขากรรไกรด้านล่างซ้ายเป็นมากเวลารอบปากเป็นมากเวลาพูดเวลาเคี้ยวเลยก็คือเป็นความจริงของการรับความรู้สึกของใบหน้าฉะนั้นเป็นเนิร์ฟไหนครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะเป็นไทรจิมินอลเนิร์ฟถูกไหมครับถ้าโรคนี้ก็คือโรคอะไรปวดเส้นประสาทก็คือเจียนิวโรเจียก็คือไทรจิมินอลนิวโรเจียนะครับฟิชเชอร์เนิร์ฟก็หน้าเบี้ยวนะครับฟิชเชอร์เนิร์ฟก็จะไม่ชาหน้านะจะเป็นชาตรงแถวหลังหูแทนนะครับนะกอสโซฟาริงเจียลก็เป็นตัวเส้นประสาทที่มันรับความรู้สึกแถวตรงพวกหลังลิ้นตรงคอหอยอะไรพวกนี้นะครับนะถ้าเป็นกอโซฟาริงเจียลนิโรเจียจะเป็นไงฮะคือแล้วก็จะเจ็บตรงแถวตรงหลังลิ้นตรงแถวคอหอยนะเวกัสก็จะเป็นเส้นประสาทที่มันควบคุมเกี่ยวกับระบบประสาทพาราซิมัสสิ่งที่ติดทั้งหลายนะครับนะพาราซิมไปเลี้ยงแถวพวกพวกอะไรพวกหลอดอาหารทางเดินอาหารอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็ไฮโปคอร์ซอลก็เป็นเคเนอร์12ถูกไหมฮะก็จะเป็นเลี้ยงมอเตอร์ของทางก็คือลิ้นนะฮะถ้า
ผิดปกติด้านไหนก็อ่อนแรงด้านนั้นเวลาแลบลิ้นออกมาก็จะเบี้ยวไปด้านนั้นนะครับตอนนี้ก็ตอบใจเจมินอลไม่รุนแรงขึ้นก็พูดหรือเคี้ยวอาหารก็คือเป็นแอคชั่นแล้วเป็นแอคชั่นแล้วปวดนะอันนี้ก็หลักๆก็ทวนไปแล้วนะครับอันนี้ก็ผมพูดแล้วนะครับลองไปอ่านดูเสริมกันนะครับนะบางทีถามว่าไอ้เคเนียลเนิร์ฟไหนเส้นไหนที่ปกติมันก็ดูง่ายไปถูกไหมก็มาถามอนาโตมีบ้างนะก็ลึกไปอีกนิดนึงนะ40ปีเป็นศีรษะบ้านหูเสียงหูพุ่งขึ้นในหูด้านขวาเดินเซร่วมกับมีอาการหน้าชาและอัมพาตของใบหน้าซีกขวาน่าจะเกิดจากพยาธิสภาพที่ดอยโอ้โหยากละ ถ้าจำไม่ได้ก็ยากเหมือนกันถูกไหมฮะมาค่อยๆดูไปนะเวียนหัวบ้านหมุนเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเกิดจากความยุติของเนื้อแปดหรือว่าจะแถวก้านสมองถูกไหมฮะนะก็คือบ้านหมุนก็รูเวอร์เซโก้นะครับนะก็คืออาจจะเป็นหูชั้นในนะอินเนอร์เอียร์นะครับเนื้อแปดหรือก้านสมองถูกไหมฮะเสียงหูคือในหูด้านขวาคือการได้ยินผิดปกตินะครับถ้าเทคนิคข้อเสริมก็คือทีนิทุสนะครับก็คือน่าจะเป็นมันบ้านหมุนมันส่งเสริมช่วยกับได้ยินเสียงผิดปกติแล้วมันก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อแปดอะถูกไหมนะเนื้อแปดเดินเซโอเคถ้าบ้านหมุนก็อาจจะเดินเซได้มีอาแทกเซียนะครับร่วมกับมีอาการชาและอัมพาตของกล้ามเนื้อใบหน้าซีกขวาชาหน้าขวาก็คือไทรเจมินอลเนิร์ฟถูกป่ะเนิร์ฟ8เนิร์ฟ5อัมพาตของใบหน้าซีกขวาอัมพาตคืออ่อนแรงใบหน้าซีกขวาเนิร์ฟ7 5 8 7พยาธิสภาพที่ไหนครับน้องบอกไม่รู้เอาล่ะไม่รู้ก็ต้องตัดชอยแล้วถูกป่ะนะครับข้อไหนตัดทิ้งไปมองบอกความปกติของเคเนียลเนิร์ฟเนี่ยเส้นประสาทเนี่ยมันจะวิ่งผ่านรูสมองอะไรพวกนี้นะถูกไหมนะอันนี้เขาก็มาเล่นอนาโตมีนะครับอันที่ตัดทิ้งไปก่อนก็คืออะไรพวกอินมิดเดิลกับอินเนอร์เอียร์พวกนี้ตัดทิ้งไปก่อนถูกป่ะบีกับซีตัดทิ้งไปไอ้เส้นประสาทมันไม่วิ่งอยู่ในหูที่มันอยู่ข้างหน้านะฮะมันไม่วิ่งอยู่ในหูที่อยู่ข้างหน้าถูกป่ะนะครับนะข้างหลังหูมีอะไรข้างหลังหูก็มี internal acoustic meatus นะครับนะอันเนี้ยได้ไหมอันนี้ก็ต้องรู้มาหน่อยละ internal acoustic meatus เนี่ยมันจะมีแต่เนิร์ฟ7กับ8แต่ไม่มี5นะครับถ้า5เนี่ยต้องถอยออกมาหน่อยไม่ใช่ถอยเข้ามาหน่อยนะฮะถอยเข้ามาในออกมาข้างนอกหน่อยสมมติข้างนอกจาก internal acoustic meatus ก็คือ cerebral conjugal นะครับนะ CPA ของเราเองนั่นเองนะครับนะก็จะมีเนิร์ฟ7เนิร์ฟ8เนิร์ฟ5มันก็คือเอาง่ายคือมันมีเนิร์ฟ7กับเนิร์ฟ8ก็จะวิ่งเข้าไปใน internal acoustic meatus ครับเนิร์ฟ5มันจะห้อยลงมานะถ้ามีปกติตรงนี้ก็จะ5 7 8จูกูล่าฟอร์เมนก็จะเป็นฐานกระโหลกด้านล่างๆเลยอันนั้นมันก็จะเป็นเคเนียลเนิร์ฟแบบท้ายๆอ่ะนะ90 11อะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้ก็สอนไปแล้วนะก็คือจริงๆถ้ามันเป็นเนิร์ฟฟังก์ชันของเนิร์ฟที่มันไปเลี้ยงตรงนั้นก็ต้องเสียหมดถูกไหมครับนะฟังก์ชันของเคเนียลเนิร์ฟมีอะไรบ้างก็อย่างที่เป็นทวนไว้ก็ต้องมีแต่ความต้านของเนิร์ฟเป็นเดียวถ้ามีฟังก์ชันของแท็กด้วยนะมีเคเนียลเนิร์ฟร่วมกับชาเคเนียลเนิร์ฟร่วมกับอ่อนแรงนะครับเคเนียลเนิร์ฟร่วมกับพูดไม่ชัดคือระบาดที่มันเป็นความผิดปกติของคอร์ติโคลเบาบางนะครับพวกนี้ก็จะเป็นดีซิสของแท็กซึ่งมันก็ต้องดูในเบนโซเต็มถูกไหมเคเนียลเนิร์ฟก็จะรู้ว่าเป็นความผิดปกติของเส้นเดียวนะสองออปติกเนิร์ฟอาจจะมองไม่เห็นอะไรเงี้ยสามก็จะหนังตาตกมองเข้าในไม่ได้เห็นภาพซ้อนแนวราบห้าก็หน้าชาเจ็ดก็หน้าเบี้ยวแปดก็ไม่ได้ยินปิดได้หรือได้ยินผิดปกติมีทีนิทุสอย่างเงี้ยนะหรือมันเป็นโรคของโพลีก็คือเคเนียลเนิร์ฟมันเสียหลายเส้นเลยนะนะมันก็จะมีอนาโตมีประมาณเนี้ยนะครับสี่อันที่ข้อสองมักจะเล่นนะถ้าซิลิโกคอนทีนแองเกิลก็เดี๋ยวมีรูปให้ดูนะอันแรกเลยออร์บิทัลเอเปกก็คือตรงเนี้ยตรงหลัง
ลูกตาเนี่ยคือปั๊บเข้าไปในโกกลูกตาเข้าไปด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งที่มันเป็นเขตเนื้อที่มันมาเลี้ยงตามันมีอะไรบ้างก็คือเนื้อ2ถูกป่ะออปติกถูกป่ะแล้วก็เขตเนื้อที่เกี่ยวกับการกรอบตาใช่ป่ะเนื้อ3เนื้อ4เนื้อ6ถูกป่ะนะครับก็คือออบิทัลเอฟเฟคฉะนั้นถ้าคนไข้ที่ออบิทัลเอฟเฟคมาคนไข้ก็จะมาด้วยอะไรฮะมองไม่ชัดหนังตาตกนะเห็นภาพซ้อนในแนวราบแนวตั้งอะไรเงี้ยนะหลังตาบวมอะไรเงี้ยตาปูดออกมาเนี่ยคาร์โบนัสก็จะลึกไปก่อนนั้นอีกทีนึงนะครับก็จะอยู่ด้านหลังนะก็คาร์โบนัสก็จะมีเนื้ออะไรมากนะไม่มีเนื้อ2คนเนื้อ2มันอยู่ข้างบนนะนะก็จะมีเนื้อ3เนื้อ4เนื้อ5เนื้อ6นะคนไข้ก็จะมีหนังตาตกเห็นภาพซ้อนในแนวราบแนวตั้งก็ได้แล้วแต่มันโดน5หรือไอ้มันโดน4หรือ6หรือ3มากกว่ากันนะฮะมีหน้าชาก็โดน5อย่างเงี้ยครับก็คือคาร์โบนาร่านะอินเทอร์นอลโคจิกเมตัสก็จะมีแต่7 8นะฮะคนไข้ก็จะมีหน้าเบี้ยวข้างนึงแล้วก็ไม่ได้ยินข้างนึงถูกป่ะซิลิโคนพาร์ทิเคิลก็จะหน้าเบี้ยวข้างนึงไม่ได้ยินข้างนึงหน้าชาข้างนั้นน่ะนะครับนะส่วนใหญ่ก็เกิดจากทูเมอร์อย่างเงี้ยนะจุกุล่าโฟโรเมนก็9/11นะฮะเนี่ยตรงนี้นะคนไข้ก็จะเสียงแหบเลยลำบากอย่างเงี้ยนะคราวนี้โอ้ยจะไปดูอีกรอบโทซิสมีเดียลเกตมีคอนทราเลทรอลเอ็นวีจีเจียต่อเลยมิดเบนเนี่ยเอามาบอดจังโอ้ยคอนี้มาเยอะจุดยาวชอยเยอะมีดูมีกระทำนะ40ปี persistent numbness คือชาที่เล็บจอแล้วก็ lower face ก็คือชาแถวตรงเขาเรียกอะไรขากรรไกรอ่ะนะถูกป่ะข้างล่างหน้าไอตรงแถวขากรรไกรเนี่ยตรงกลางเนี่ย MRI บอกว่ามี mass กดอยู่ที่เคียงเหนือเนิร์ฟเอาก็เห็นแล้วก็จบไหมมันจบด้วยถามว่า foramen ไหนเป็นละจำไม่ได้ไหมตอนสอบก็ท่องนิดนึงแล้วกันครับเผื่อมันจะออกว่ามันก็ต้องใช้ความจำตอบอะไรข้อนี้เนื้อ5เนื้อ5ไม่พออีกต้องเป็นเนื้อ5ข้างล่างด้วยก็ต้องเป็น53ถูกป่ะมันมี51 52 53ถูกไหม5ข้างล่างก็คือ53 53ผ่านเลยป่ะโอเวอร์เลย์ถูกป่ะถูกไหม53ผ่านโอเวอร์เลย์ถูกไหม52ผ่านโลทันดัมถูกป่ะไปนอนซุ่มเป็นตรงสฟีนอยด์โบนอาจจะเป็นพวกอาร์เทอรี่ผ่านจูปูล่าเขาบอกไปแล้ว9/11นี่เกี่ยวกันสุดที่เดียววิตอลฟิชเชอร์ก็จะหลังออร์บิทัลเอฟเฟกต์แถวนั้นนะครับก็จะเนิร์ฟ2เนิร์ฟ3เนิร์ฟ4นี่ผมอ่ะนะครับพอนี้ก็ตอบโอเวอร์เลย์เนาะนะเนี่ย53ก็จะนี้นะถ้าเขาบอกชาตรงแก้มนะฮะกับชาที่หน้าผากนี่ตัวโทละ5นะครับดูรูปเนี่ยนะไม่ลงรายละเอียดนะครับตามนี้นะ18ปีมีปัญหาเรื่องการมองนะครับเป็นเล็บโพโมนิมัสเอนิโนเปียวิทแมคคูลาสเปริงอันนี้ถ้าคนรู้ก็ตอบได้เลยถูกป่ะถ้าไม่รู้ก็ตอบเดาถูกไหมเล็บอะไรเล็บเกี่ยวกับสมองแท็กสมองอะไรเนี่ยนะฮะผิดปกติด้านซ้ายก็ต้องเอาด้านขวาก่อนอ่ะเอาเลยไลท์เนี่ยก็เหลือออปติกแท็กกับไลท์ออสซิพิตอลโพลถูกป่ะมันด้านตรงข้ามกันถูกไหมนะโฮโมนิมัสเอนิโนเปียคือเสียไปครึ่งหนึ่งนะฮะเสียราวสายตาเสียไปครึ่งหนึ่งแล้วต้องมีแมคคูลาสเปรดิ้งคือถ้ารู้ว่าแมคคูลาสเปรดิ้งอยู่ตรงไหนนี่ก็ตอบได้เลยถูกป่ะก็คือถ้าแมคคูลาสเปรดิ้งก็จะอยู่ตรงออกซิพิตอลโพลถูกป่ะก็คือออกซิพิตอลลงมาถึงแมคคูลาสเปรดิ้งพอแมคคูลาเนี่ยตรงตาตายมันจะถูกเลี้ยงโดยมิดเดิลซิลิโคนอาร์เทอรี่นะครับฉะนั้นข้อนี้ตอบไลท์ออกซิพิตอลโพลนะฮะวิชวลฟิลมันก็มีหลักการจำง่ายๆคือถ้ารอยโรคยิ่งมันอยู่ข้างหลังเนี่ย
มันก็จะยิ่งเป็นโฮโมนิมัสเอมิโนเปียนะคือมันจะเห็นยิ่งมาใกล้ส่วนที่มันเป็นส่วนรวมมันจะยิ่งเป็นครึ่งซี่นะครับและกลับกันก็คือซ้ายกับขวากลับกันรอยโรคด้านซ้ายลาเซตาเสียด้านขวานะครับถ้าเป็นออกซิโตโลกด้านขวาก็ลาเซตาเสียด้านซ้ายโฮโมนิมัสแมคคูลาสไตลิ่งนะครับแล้วมันแหว่งๆนี่มันคืออะไรวะนะฮะแหว่งๆเนี่ยมันจะมีอยู่2เทอมก็คือเขาเรียกว่าพายนะฮะพายก็มีเมสีหรือว่านะฮะนะพายที่อยู่ข้างบนเขาเรียกว่าท็อปพายที่อยู่ข้างล่างเรียกว่าฟลอร์นะฮะน้องบอกแล้วยังไงวะสมองเนี่ยมันจะกัดกันก็คือเทมเพอรัลโลบมันจะอยู่ข้างล่างพาเรตัลโลบอยู่ข้างบนแต่มันจะกลับกันฉะนั้นถ้าเทมเพอรัลโลบอยู่ข้างล่างมันเสียเทมเพอรัลโลบอยู่ข้างล่างมันเสียฉะนั้นมันก็ต้องเป็นพายออนเดอะท็อปหรือออนเดอะรูฟนะครับฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นเทมเพอรัลโลบทางด้านอันนี้เสียด้านซ้ายก็แสดงว่าเป็นเทมเพอรัลโลบทางด้านขวานะครับอันนี้ก็เรียกว่าพายออนเดอะฟลอร์ก็คืออยู่ที่พื้นนะอยู่ที่พื้นเป็นพายก็แสดงว่าอยู่พาเรตัลโลบอยู่ด้านบนนะครับฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบพาเรตัลโลบทางด้านอยู่ที่ด้านซ้ายแสดงว่าพาเรตัลโลบอยู่ทางด้านขวานะครับนะอันนี้แบบจำไปเลยแล้วกันนะจะบางทีมันลากรูปเลยมันเข้าใจมันตอนอยู่ห้องสอบก็ท่องไปเลยนะมันมองนั่งงงนั่งว่าอย่างนี้ไม่ออกตื่นเต้นนะก็จะมีอันที่แปลกๆหน่อยก็คือตรงกลางนะฮะตรงกลางก็คือเป็นตรงกลางนี่เลยเขาเรียกว่าออปติกไคลสมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีลาเซตาที่เป็นใบเทมพอรัลเฮมิอโนเปียคือเทมพอรัลมันคือด้านข้างใช่ไหมถ้าด้านในเขาเรียกว่านาซอลถูกป่ะนะเทมพอรัลคือผิดปกติเฉพาะใบเทมพอรัลคือเป็นใบเทมพอรัลสองข้างผิดปกติเฮมิเป็นเฮมิอโนเปียคือเป็นครึ่งซี่ที่ไม่เหมือนกันนะครับนะก็คือข้างนอกสองข้างไม่เห็นนะครับเห็นเฉพาะตรงกลางเดินก็อาจจะชนข้างข้างนะอย่างนี้ก็จะเป็นความผิดปกติของออปติกไคลสมานะครับถ้าเป็นข้างหน้าก็คือออปติกเนิร์ฟด้านไหนเสียก็ด้านนั้นก็ตัดไปทั้งข้างนะครับทูเมอร์โพสิเลียพาเลตัลโลบทางด้านขวาวิชวลฟิลแบบไหนแหมเรียบร้อยทางด้านขวาก็ต้องตอบด้านซ้ายพาเลตัลโลบอยู่ข้างบนถูกป่ะฉะนั้นวิชวลฟิลก็ต้องเป็นอินฟิเลียคอร์แดนโตโนเปียเป็นพายถูกไหมออฟฟิเลตัลโลบเท่านั้นถึงจะเป็นโฮโมนิมัสถูกป่ะใบเทมเพอรัลก็คือเป็นออปติกแคลสมาเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับไข้ปวดศีรษะคือไส้อาเจียนนะครับเคลนิกไซด์กับสติ๊กเน็กเนี่ยเขาเป็นไซด์ของมีเจียวออริเต็กนะอันนี้ก็เป็นการแปลผลเชื้อเลือดกันเดียวนะครับมีเซลล์200เซลล์เป็นลิมโฟไซต์เด็กนะโปรตีน200เลยนะครับอันนี้คือวินิจฉัยแล้วนะไข้มีมีนิเจียวไซด์ก็คือเป็นเมนิงไจติสนะครับ LP เนี่ยมันมีเซฟอักเสบอยู่ถูกป่ะครับเซลล์เซฟนั้นเป็นลิ้มเด่นลิ้มเด่นก็คืออาจจะเป็นไวรัลหรือเป็น TB ถูกไหมครับนะฮะแต่ว่าโปรตีนมันสูงเลยอ่ะมันมันมีการอักเสบเยอะมากนะครับก็มักจะเป็น TB ถูกไหมครับฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ TB เมนิงไจติสทูเบอร์คูลัสเมนิงไจติสนะครับไวรัลเนี่ยหนึ่งก็คือไวรัลเนี่ยจะไม่นานถึง2อาทิตย์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณอาทิตย์เดียวนะแล้วปวดหัวคือไส้อาเจียนก็จะไม่ได้เยอะมากแต่ปวดหัวแต่ว่าไม่แน่เหมือนกันบางทีก็เยอะแต่ว่าการที่ปวดหัวเห็นภาพซ้อนไส้อาเจียนเนี่ยมันเป็นสายของอินคิสซัคเทเนียลเพชเชอร์ซึ่งมันจะเจอใน TB เป็นหลักนะครับไวรัสเนี่ยก็จะมีเซลล์ไม่เยอะนะครับเพราะว่าไวรัสมันจะไม่ได้อักเสบรุนแรงนะยกเว้นบางชนิดนะครับก็จะเป็นลิ้นเด่นเหมือนกันแต่ว่าโปรตีนจะไม่สูงครับโปรตีนปกติประมาณ40ไวรัสมันก็อาจจะขึ้นหน่อยๆอาจจะ30ขีด10 50อะไรเงี้ยไม่เกินมักไม่เกิน100นะครับถ้าเกินเป็น100 200 500เนี่ยมักจะเป็น TB นะครับแบคทีเรียก็น่าจะต้องเป็นเซลล์อักเสบต้องเป็นแบบ
นิวโตฟิลถูกไหมครับนะฮะพาราไซต์ก็ต้องเป็นอีโอซิโนฟิลถูกไหมครับคาซิโนมาตัสก็คือเป็นมาลิกแมนซิไปเป็นเซลล์ซีเอที่มันกระจายไปตรงเยื่อหุ้มสมองพวกนี้ก็เป็นอีโอเหมือนกันนะครับนะเมนิงก็จะมีไข้ปวดหัวนะครับมีไซน์ของเมนิงเจียวเลยเต็มนะครับแต่ถ้าเอ็นเซฟไลติสเนี่ยก็จะมีความผิดปกติของคอเทกนะครับคอเทกดิสฟังก์ชันนะครับนะโปรโตไทป์ของเอ็นเซฟไลติสคืออะไรฮะเฮอร์ปีนะไวรัสเฮอร์ปีก็จะโดนตรงฟอนเทลโลกับเทมเพลโลกซึ่งมันจะทำให้เกิดอาการนะครับฟอนเทลโลกก็คือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเทมเพลโลกคือความจำไม่ดีนะครับก็คือเป็นเฮอร์ปีเอ็นเซฟไลติสนะครับแต่เมนิงเจติกก็จะไม่มีคอร์เทกซ์มีปัญหานะครับคนไข้อาจจะปวดหัวซึมนะฮะแต่ว่าจะไม่มีว่าเป็นเมนิงเจติกซะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงความจำไม่ดีไม่มีนะครับยกเว้นว่ามันเป็นเมนิงโกเอนเซฟคือมันอักเสบรุนแรงจากเมนิงเข้าไปในเนื้อสมองนะครับก็เมนิงส่วนใหญ่ก็จะแยกตามออนเซ็ตก็คือถ้าอาคิวก็เป็นไวรัสกับแบคทีเรียนะครับก็คือเป็นมา3 4วัน5วันถ้าเป็นสับคิ้วคือเป็นแล้วเป็นอาทิตย์เลยอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นแบคทีเรียบาคทีเรียนะฮะทีบีฟังกัสอะไรเงี้ยนะโปรไฟล์นี้ก็บอกเบื้องต้นไปแล้วนะครับลองไปอ่านดูเองนะก็อาจจะมีให้แปลผลเสียโปรไฟล์นะครับแต่พอสุดท้ายนะครับ40ปีไข้หนาวสั่นปวดหัวอาเจียนนะครับมีผื่นตามตัวแบบโพล่านะครับย้อมพงพิมตัวสีวันนี้ก็ถามเบสิกเรื่องแกมมาเฉยนะเป็นอินตาเซลลูล่าแกมเนกาทีฟดิโพคอกไซน่าจะเป็นเชื้ออะไรนะอันนี้ก็ทดสอบที่เจอบ่อยคนต่อไปนะก็เป็นนิสเซียใช่ป่ะเมนิงเจติติสนะครับจะเป็นคล้ายการหลังแอ่นนะครับแล้วพวกนี้มันจะมีผื่นมีโพล่านะไข้สูงหนาวสั่นระนะครับก็เชื้อต้นหรือน้องก็อาจจะต้องพอรู้คร่าวๆว่าตามอายุนะหรือว่าแกมย้อมเป็นแบบไหนนะเราจะเจอสงสัยเป็นเชื้ออะไรนะครับลองไปอ่านเพิ่มดูนะตามนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจบพาร์ทวันละเดี๋ยวขอพักประมาณสัก15นาทีนะครับที่อยากจะต้องชาร์จแบตประกอบนิดนึงโอ้โหไม่โคตรโลเทคเลยวะนะครับแล้วก็เข้าห้องน้ำไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันเลยแล้วกันน้องคิดว่าน้องคงไม่นอนเร็วกันนะวันนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวสักอีก15นาทีที่ก๊อฟไฟล์เสร็จชาร์จแบตแล้วก็มาต่อกันพาร์ท2นะครับก็จะเป็นนอกหัวนะอันนี้พาร์ทในหัวจบแล้วนะครับโอเคขอบคุณครับ